มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธกส.อนุมัติแล้วเงินสนับสนุน3โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคณะกรรมการธกส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาลนะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและก็กระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะวงเงินทั้งสิ้นกว่า 28,000 ล้านบาทนะคะโดยทยอยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง25กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน64จำนวนกว่า 160,000 รายจำนวนเงินกว่า 1,200 ล้านบาทนะคะและเห็นชอบขยายวงเงินเพิ่มเติมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและก็โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ซึ่งจะนำเสนอครม.พิจารณาก่อนดำเนินการค่ะนายกษาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธกส.ในการประชุมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564นะคะได้เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์เห็นชอบให้ธกส.ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะวงเงินงบประมาณ 28,000 ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือนนะคะโดยธกส.จะทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2564ทั้งนี้นะคะเกษตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชันธกส.หรือว่า A-Mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการของBAAC Connect นะคะจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการธกส.ได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2563/64 นะคะโดยเป็นการปรับกรอบวงเงินจาก 19,826 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก 4,504 ล้านบาทประกอบไปด้วยวงเงินสินเชื่อจำนวน 3,500 ล้านบาทวงเงินค่าฝากเก็บและก็รักษาคุณภาพข้าวจำนวน480ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆจำนวน524ล้านบาทนะคะรวมเป็นเงิน 24,330 ล้านบาทนะคะเพื่อรองรับการชะลอปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจำนวน 0.32 ล้านตันข้าวเปลือกรวมเป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือกค่ะพร้อมขยายระยะเวลาการจัดทำสัญญากู้จากเดิมสิ้นสุดณวันที่28กุมภาพันธ์2564เป็นวันที่31มีนาคม2564และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 รอบที่1เพิ่มเติมครั้งที่2โดยขอปรับกรอบวงเงินจากเดิมนะคะ 46,807 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก 3,839 ล้านบาทรวมเป็น 5,646 ล้านบาทค่ะโดยเป็นเงินชดเชยการประกันรายได้ให้เกษตรกรวงเงินทั้งสิ้น 3,755 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆวงเงิน84ล้านบาททั้งนี้นะคะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2563/64 นะคะแล้วก็โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 นั้นธกส.จะดำเนินการเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้เห็นชอบแล้วนะคะอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรนะคะผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและก็กระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีมากขึ้นค่ะจะเริ่มทยอยจ่ายนะคะตั้งแต่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ
ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ